พี่น้องที่เขาจัดงานวาเลนไทน์นะครับเขาก็คิดชื่องานว่าเพราะรักทําให้เราเข้มแข็งใช่ไหมครับสตรองนะฮะคำนี้นี่ใช้กันเยอะในช่วงนี้ผ่านมาใช่ไหมครับสตรองมากสตรองมากนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะอะไรต้องมาสตรองสตรองอะไรนะก็มาถึงจะมารู้ไม่นาน,นีนนะครับว่าเขาพูดอะไรกันอยู่นะฮะทีเดียวนี้เราก็ตามไม่ค่อยทันว่า,าพูดอะไรกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับแต่ความรักทําให้เราเข้มแข็งขึ้นพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ หลายคนบอกความรักทําให้ตาบอดใช่ไหมความรักทําให้ตาบอดความรักทําให้หลงผิดความรักทําให้มองผิดเป็นชอบความรักทําให้เจ็บปวดความรักเหมือนยาขมหลายคนนิยามความรักซะเศร้าเลยนะจนความรักที่แท้จริงมันก็ถูกบิดเบือนไปถูกทําให้มีข้อสงสัยนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราจะได้มาพูดถึงเรื่องความรักที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้น นะครับถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะครับจงมีความรักจงเต็มไปด้วยความรักและจงรับความรักที่ยิ่งใหญ่อยากเป็นคนที่เข้มแข็งจงเป็นผู้ที่ให้ความรักออกไปอยากเป็นคนที่มีครอบครัวที่เข้มแข็งจงให้ความรักอยู่ในครอบครัวความรักเหมือนเป็นสิ่งที่อ่อนแอเหมือนเป็นสิ่งที่อ่อนโยนแต่เมื่อใดก็ตามที่มันอยู่ในชีวิตของใครมันอยู่ในครอบครัวของใคร มันกลับทําให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นพี่น้องว่าจริงไหมครับความรักเหมือนสิ่งที่บอบ,บางนะฮะเหมือนแก้วที่บอบางเหมือนดอกไม้ที่บอบางแต่ทันทีที่ดอกไม้นั้นถูกยื่นให้กับคนที่เรารักมันกลับสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันน้องว่าจริงไหมครับในนี่คือพลังของความรักที่พระเจ้าทรงสร้างไว้พอพระเจ้าพระเยซูทรงรักเราเราจึงมีความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ใจ ถ้าพูดถึงความรักนะครับพูดถึงความเข้มแข็งพูดถึงพลังแหงความรักในพี่น้องนึกถึงใครครับถ้าไม่นับพระเจ้าผู้ทรงรักเรานึกถึงใครครับพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ที่รักลูกที่มีความเข้มแข็งนะครับก่อนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์เพื่อฟังคําเทศนานะครับมีวิทีอาชิ้นหนึ่งนะครับที่จะได้เปิดให้กับพี่น้องได้ มองเห็นถึงความรักของคนที่เป็นแม่ที่เขามีความเข้มแข็งแล้วก็วิดีโอนี้ก็มีความน่ารักมากนะคนเป็นแม่จะเข้มแข็งมากเลยนะฮะผมก็ผมก็เชื่อนะจริงๆเพราะว่าแม่เหมือนมีได้รับพลังความรักที่มาจากพระเจ้านะฮะแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆของคําว่าความรักทําให้เราเข้มแข็งนะครับพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านด้วยกันนะครับก็คือพระคัมภีร์ที่เราได้ชมใน วิทีอาของคิดตจักรมาตลอดทักประมาณเกือบ2สัปดาห์นะฮะที่เราได้ได้ส่งไปเรื่อยๆเป็นเคล็ดลับนะฮะจริงๆมันคือเคล็ดที่ไม่ลับนะฮะของการที่เราจะมีความรักที่เข้มแข็งนะครับเป็นนิยามของความรักอันแท้จริงความรักอันแท้จริงทําให้เรามีความเข้มแข็งเราจะดูด้วยกันในเช้านี้ด้วยกันนะครับใน1โครินบทที่13ข้อ4ถึงข้อ7นะครับ1โครินบทที่13ข้อ4ถึงข้อ7 เป็นพระกัมพีที่ผมเชื่อว่าพี่น้องมีความคุ้นเคยแล้วก็ถ้าพูดถึงความรักเราก็มักจะกลับมาที่นิยามของพระกัมพีในตอนนี้นะครับซึ่งเช้านี้เราจะได้มาดูด้วยกันว่าพระเจ้าทรงพูดถึงความรักอันแท้จริงไว้อย่างไงบ้างของแท้ทําให้เรามีความเข้มแข็งอาหารเสริมที่แท้ก็ทําให้เราร่างกายแข็งแรงดังนั้นถ้าเราพบกับความรักที่แท้จริง นั่นหมายความว่าเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นทั้งในกายในใจแล้วก็ในจิตวิญญาณของเราถ้าในครอบครัวมีความรักที่แท้จริงครอบครัวก็จะมีความเข้มแข็งเอเมนนะครับเราจะยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ด้วยกันนะครับ1โครินบทที่13ข้อ4ถึงข้อ7นะครับอ่านด้วยกันบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณี ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมออธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าที่บอกถึงความรักได้บังเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้บังเกิดขึ้นในเกิจักรของเราท่ามกลางเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้ความจริงของพระเจ้าที่สะท้อนถึงความรักอันแท้จริงของพระองค์ได้ส่งโปรดได้เคลื่อนในใจเราและสถิตยอยู่ในใจเราขอพระเจ้าทรงเมตตาที่ในเช้าวันนี้พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวจะได้มีความรักที่มาจากพระเจ้า และจะได้เริ่มต้น,น,นในการที่จะรักตัวเองรักผู้อื่นรักครอบครัวและรักคนในโลกนี้ด้วยความรักอันแท้จริงของพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเพราะเจนะพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้พูดถึงลักษณะของความรักที่แท้จริงซึ่งมีอยู่5อย่างที่ผมอยากจะได้นำมาเรียบเรียงให้กับพี่น้อง ได้เห็นถึงความรักอันแท้จริงที่มาจากพระเจ้าคนที่จะนิยามความรักได้อย่างถูกต้องก็คือคนที่สร้างความรักขึ้นมาเพราะความรักเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาร่วมพร้อมกับโลกนี้พร้อมกับมนุษย์ในโลกดังนั้นคงไม่มีใครที่จะสามารถให้นิยามของความรักได้ดีเท่ากับผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความรักนั่นก็คือพระเจ้างนั้นในเช้าวันนี้นะครับเรามาดูด้วยกันว่า ความรักอันแท้จริงที่พระเจ้าทรงบอกกับเราผ่านพระคัมภีร์ในในตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่5ประการนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันประการที่1นนะครับก็คือรักที่ถูกต้องเห็นบอกคนนั่งขนาง่ไครับรักที่ถูกต้องในพระคัมภีร์ใน4ข้อนี้นะครับมีคําอยู่หลายคําที่บ่งบอกถึงความถูกต้อง ความรักอันแท้จริงหมายถึงความถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ได้สิ่งที่ทำความผิดแต่เป็นความถูกต้องและชอบธรรมนะครับเราเห็นคำว่าใจปราณีเราเห็นคำว่าไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงสีข้อนี้พูดถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้ว่าความรักอันแท้จริงหมายถึงความถูกต้อง คำว่าใจปราณีนะครับในภาษาเดิมเนี่ยภาษาที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมีความหมายหมายถึงการรวมถึงการกระทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยคําว่าใจปราณีคํานี้นะครับหมายถึงการกระทําในสิ่งที่ถูกต้องนั้นความรักอันแท้จริงจะไม่ได้ทําให้คนตาบอดมองผิดเป็นถูกมองสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ดีมองสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องกับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาได้ความรักที่แท้จริงจะ ทำรงรักษาความถูกต้องชอบธรรมและความดีงามเอาไว้ในท่ามกลางในชีวิตของเขาดังนั้นคนที่รักกันจริงนะครับคนที่รักกันจริงแฟนที่สารภาพรักว่าฉันรักเธออย่างแท้จริงฉันรักเธอจริงถ้ารักจริงย่อมจะไม่ชื่นชมยินดีเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำสิ่งที่ผิดนี่คือคำจากพระกัมพีไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรม นั้นถ้าเรารักกันจริงเราจะชื่นชมยินดีในความถูกต้องเราจะเคารพในความถูกต้องในความในความชอบธรรมในสิ่งที่สวยงามนั้นถ้าเรารักกันจริงเราจะพากันมาทําสิ่งที่ถูกต้องในทางพระเจ้าเราจะพากันมาอยู่ในวิถีทางของพระเจ้า <laughs> เราจะพากันมานมัสการพระเจ้าเราจะพากันมาได้ศึกษาความจริงของพระเจ้าเราจะพากันมาเดินในวิถีทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า พ่อแม่ที่รักลูกจริงรักลูกอย่างแท้จริงจะต้องไม่นำลูกไปสู่ความอาธรรมหรือความผิดบาปแต่ตรงกันข้ามจะต้องนำลูกเข้ามาสู่ความถูกต้องในทางพระเจ้าสอนลูกให้รักษาความถูกต้องเอาไว้ในชีวิตของเขาหนุ่มสาวที่รักกันก็ต้องพากันมาอยู่ในความถูกต้องแต่คำถามสำคัญที่เราากคิดตามมาคือว่าแล้วอะไรละมันคือความถูกต้อง อะไรละ่ะคือความถูกต้องที่เราจะเดินในวิธีทางของความถูกต้องนั้นได้มีอยู่สองความคิดว่าความคิดแรกคือถ้า,าต่างคนต่างตั้งนิยามความถูกต้องขึ้นมาเองตามใจตัวเองเหมือนถึงที่โลกนี้พยายามจะบอกเป็นยุคเขาเียเป็นยุคหลังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยยุคที่ต่างคนต่างนิยามอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองสบายใจใช่ไหมเราเห็นในโลกโซเชียลก็บอกว่าเอาที่สบายใจก็แล้วกัน ต่างคนก็ต่างจะมีนิยามของความถูกต้องแตกต่างกันไปสังคมนี้บอกว่าทำอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้บอกว่าไม่ถูกต้องต่างคนต่างมีนิยามหลากหลายบางคนบอกนิยามเรื่องเพศแบบนี้ถูกต้องบางคนบอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องบางคนบอกการขโมยของถ้าทำแล้วสบายใจทำแล้วเอาไปช่วยเหลือคนไม่เป็นไรถูกต้องบางคนบอกว่าไม่ได้มันไม่ถูกต้อง งั้นถ้าต่างคนต่างนิยามความถูกต้องตามใจตัวเองเนี่ยก็จะมีปัญหานั่นเท่ากับว่าไม่มีความถูกต้องที่แท้จริงบนโลกเพราะต่างคนต่างสามารถนิยามขึ้นมาเองได้หรืออีกแบบหนึ่งคืออาศัยเสียงส่วนใหญ่บอกลักกันว่าอะไรคือความถูกต้องอย่างที่ในสังคมทุกวันนี้ก็ยกย่องหลักของประชาธิปไตยบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกำหนดความถูกต้อง โดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ก็แล้วกันถ้าเสียงส่วนใหญ่โหวตว่าเรื่องนี้ถูกต้องก็ถูกต้องก็แล้วกันปัญหาก็จะตามมาว่าเสียงส่วนใหญ่พาไปสิ่งที่ถูกต้องจริงทุกครั้งไหมวันหนึ่งเสียงส่วนใหญ่บอกว่าการทําแท้งถูกต้องในหลายๆสังคมสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งถูกต้องแล้วเหรออยู่ๆที่อเมริกาบอกว่าจากนี้ไปเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าหรือหรือล่าสุดเร็วๆนี้เองมีคนพยายามจะบอกว่าให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ามันช่วยผ่อนคลายได้ยามคนตึงเครียดหรือยามที่เจ็บปวดเมื่อเสียงส่วนใหญ่บอกว่ามันถูกต้องคำถามคือสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นความถูกต้องจริงแล้วใช่ไหมคำตอบก็คือมันก็ไม่แน่เสมอไป ตัวเราคนเดียวต่างคนต่างนิยามความถูกต้องไม่ได้อย่างนี้แซ่ไม่มีความถูกต้องจริงเสียงส่วนใหญ่โหวตมาชนะเสียงส่วนน้อยก็อาจจะถูกต้องในบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องในทุกเรื่องนั้นคําตอบที่ต้องกลับมาอยู่ที่ว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะนิยามความถูกต้องนั่นคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ที่สุดและความสมบูรณ์แบบผู้จะนิยามความถูกต้องได้เพื่อให้เราเป็นบรรทัานในการเดินตามไปได้ซึ่งเมื่อเราอยู่ในทางพระเจ้าเราก็รู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างทั้งโลกทั้งทั้งจักรวาลและสร้างทุกสปปรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่ดังนั้นพระเจ้าจึงน่าจะมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ก,กําหนดว่าอะไรถูกต้องและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่มนุษย์กําหนดด้วยกันเองหรือเป็น เทพหรือเป็นผีหรือเป็นพระใดๆที่เล็กๆน้อยๆผู้ผู้กำหนดว่าอะไรถูกต้องจึงต้องกลายเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้เป็นผู้กําหนดความถูกต้องนั้นขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับว่าวันนี้ที่พี่น้องในที่นี้พี่น้องกำลังอยู่ในวิถีทางของความถูกต้องอันสูงสุดที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้ที่กําหนดความถูกต้องนี่มาเพื่อให้เราเรียนรู้แล้วก็ดำเนินตามพี่น้องท่า เราใช้มาตรฐานความถูกต้องเดียวกันสังคมนี้ก็จะมีความสุขครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขเพราะว่าเราคุยกันบนมาตรฐานของความถูกต้องเดียวกันสามีภรรยาในครอบครัวการทะเลาะเบาแวงจะน้อยลงมากเมื่อทั้งสองฝ่ายใช้หลักเดียวกันคือพระวจะนะพระเจ้าถ้าใช้คนละหลักต่างคนต่างมีหลักของตัวเองก็จะมีปัญหาแน,แน่เหมือนที่เราดูในีในในวีทร ที่เป็นเคล็ดลับความรักใช่ไหมต่างคนต่างมีแนวคิดของตัวเองต่างคนต่างมีหลักของตัวเองว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดครอบครัวก็จะมีปัญหาแน่แน่ดังนั้นวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจึงบอกเราในประการที่หนึ่งว่าความรักที่ทําให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจะต้องอยู่บนความถูกต้องและความถูกต้องนั้นก็คือความถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้นะครับในบครอบครัวของท่าน ในชีวิตส่วนตัวของท่านขอให้มีหลักของพระวจนะพระเจ้าหลักของความถูกต้องและใช้บรรทัานนี้ในการตัดสินเรื่องต่างๆในชีวิตของท่านนะครับสิ่งที่สองนะครับรักที่แท้จริงนะครับก็คือรักที่อดทนรักที่อดทนจะอดทนหรือทนอดก,ก็ไปด้วยกันได้นะฮะร,รักที่อดทนนะครับพระคัมภีร์ในสี่ข้อนี้เนี่ยพูดถึง หลายๆคำมีคำว่าอดทนนานนะฮะอดทนนานอดทนต้องนานด้วยนะฮะอดทนนานไม่ใช่อดทนเดียเด๋ยวๆนะฮะอดทนนานแล้วก็พูดถึงคำว่าความรักทนได้ทุกอย่างแล้วพูดถึงคำว่าทรหดอดทนอยู่เสมอ3าสวลีนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงลักษณะของความรักอันแท้จริงที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดคือความรักที่อดทน นอกจากการที่ผมแล้วก็ภรรยาได้พูดคุยกับหลายๆครอบครัวนะครับทั้งในเคลียจักรกของเราหรือในที่ต่างๆในหลากหลายเกลียจักตลอดที่เราได้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเราก็พบว่าเคล็ดลับสําคัญที่แทบจะทุก,ทกคู่เนี่ยพูดตรงกันว่าอะไรคือเคล็ดลับสําคัญของการมีชีวิตที่ที่มีชีวิตคู่ที่ยาวนานก็คือความอดทน อดทนต่อกันและกันผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ผมซึ่งแต่งงานกันก็เกือบจะ50ปีละเกือบจะ50ปีแล้ว,ก,ลวก็ยังคงเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานได้เห็นถึงความรักในครอบครัวแล้วก็อยู่ดำรงมารักกันเป็นอากงอมาม่าอายุ80กว่ายัางเดินในตอนเย็นๆไปเดินในหมู่บ้านนะฮะเดินไปได้วยกันสองตายายเดินไปตอนเย็นๆ คุยกันดูแลกันและกันเนี่ยผมก็ได้เคยถามคุณแม่ผมว่าต้องเกือบ50ปีเนี่ยก็ได้ยินประสบการณ์ของเขาว่ามันก็มันก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลาความรักมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างตลอดชั่วการใช้ชีวิตเกือบ50ปีด้วยกันแต่สิ่งที่ทําให้ชีวิตคู่อยู่ได้ยาวนานจนถึงวันวันนี้ได้จนลูกหลานเห็นตัวอย่าง แล้วก็เรียนแบบอย่างที่ดีเนี่ยผมมีพี่น้องสี่คนทุกคนก็ตตามมีภรรยาคนเดียวสามีคนเดียวและภรรยาคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหาเรื่องครอบครัวเลยในครอบในในในครอบครัวเราแล้วก็มีลูกลูกก็เป็นลูกที่ดีส่วนหนึ่งก็เกิดจากเราเห็นตัวอย่างของของคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยสิ่งที่เขาพูดมาคือว่าก็ต้องอดทนอดทนต่อกัน อดทนต่อความไม่สมบูรณ์อดทนต่อความแตกต่างนะอดทนต่อการบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งอดทนต่อการที่เขาลืมวันครบรอบแต่งงาน <c oughs> ใช่ไหมที่เราเห็นตัวอย่างอดทนต่อความอารมณ์เสียงุดหงิดที่ฝ่ายสามีมักจะเป็นและภรรยามักจะไม่เป็นอดทนต่อความบกพร่องการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยเหมือนกันพี่น้องเคยเห็นการแข่งขันกีฬาวิ่ง สามขาไหมครับเค,เคยเล่นไหมตอนกีฬาสีใช่ไหมเอาคนสองคนมาแล้วก็เอาขาข,าข้างหนึ่งมัดติดกันแล้วก็แข่งกันวิ่งในเมืองไทยเขามีการแข่งขันหนึ่งซึ่งมาจากต่างประเทศนะฮะเขาเรียกว่าการวิ่ง31ขาเยอะไหมฮะอย่างตะขาบเลยนะฮะเห็นภาพนี้นะฮะเป็นการแข่งขันกันมาครั้งนี้ครั้งปีนี้ปีที่11บเละเขาก็จะเอาเด็กเนี่ยมามามัดขากันนะฮะต่อกันเป็นแถวยาวอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งกันวิ่ง วิ่งไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะวิ่ง31ขานะขาไม่ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะวิ่งพร้อมกันได้นั้นมีงันเราทุกคนต่างมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันในชีวิตแตกต่างกันในร่างกายแตกต่างกันในจิตใจแตกต่างกันในบุคลิกภาพแต่เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่คือคิสจจักของพระเจ้าก็เหมือนเราแข่งขันวิ่ง3 1ขา ของเราอาจจะมากกว่านั้นนะฮะเป็นร้อยขาเลยก็ได้สําคัญคือความอดทนต่อกันใช่ไหมทำไมเธอก้าช้าฉันจะก้าเร็วๆเราร,รอกันได้เพราะเราอดทนต่อกันนะถ้าวิ่งคนเดียวก็คงจะเข้าเส้นชัยไปคนเดียวแต่ถ้าวิ่งด้วยกันอดทนต่อกันเธอก้าวช้าฉันรอเธอเก้าไวฉันก้าตามอย่างเงี้ยทุกคนก็จะถึงเส้นชัยไปได้พร้อมกันเอเมครับดังนั้นในครอบครัวเช่นเดียวกันพ่อแม่ลูกใน คิดจากเราก็เช่นเดียวกันในกลุ่มแข่งท่านก็เหมือนกันเหมือนท่านกำลังวิ่งแล้วเอาขาติดกันอยู่ในร่างกายเดียวกันอยู่ในอยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วถ้าเราอดทนต่อกันได้เราก็จะสามารถเข้าเส้นชัยร่วมกันได้ที่น้องในคิดจจกของเราเราจึงอดทนต่อกันได้เห็นไหมครับเราอดทนกันได้ต่อความไม่สมบูรณ์แบบของอีกคนหนึ่งเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์นะทุกคนตามอยู่ความบกพร่องแต่ทำไมเราทนกันได้ ไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ไม่ใช่เพราะว่าเราเราไม่สนใจกันแต่เพราะว่าเรารู้พระเจ้าก็ทรงอดทนต่อเราด้วยเราจึงอดทนต่อพี่น้องของเราได้ต่อสาม,มีภรรยาเราได้ต่อลูกของเราได้ต่อเพื่อนที่อยู่ในคิดเห็นของเราได้เลโอนาร์โดดาวินชีนะที่เป็นที่เป็นศิลปินนะครับเขาก็กล่าวดีบอกว่าเขาบอกว่าความอดทนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเครื่องป้องกันสิ่งผิดผิดได้อย่างดี เปรี่ยบเหมือนการสวมใส่เสื้อผ้ายิ่งใส่หลายชั้นมันก็ยิ่งป้องกันความหนาวได้มากขึ้นเท่านั้นนั้นถ้าเรามีความอดทนเราก็จะสามารถป้องกันสิ่งที่ผิดผิดไม่ให้เข้ามาทําร้ายชีวิตเราหรือมาทําร้ายชุมชนทําร้ายกิดจักรทาร้ายครอบครัวของเราได้นั้นขอให้พระเจ้าทรงเมตตาเราดีไหมครับว่าให้เรามีประการที่สองนี่คือความอดทนต่อกันเอเมนนะครับ พี่น้องบอกว่นนะฮะว่าฉันจะทนกับเธอทำไมพูดไปต้องกัดฟันไปด้วยครับฉันจะทนเธอให้ได้พนะี่น้องพระเจ้าทรงทนเราได้ไหมครับถ้าพระเจ้าทนพี่น้องไม่ได้เนี่ยพี่น้องเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่เลยนะถ้าทำไมเรายังสามารถมีชีวิตได้เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงทนท่านได้พระองค์ทรงอดทนต่อความอ่อนแอของเราได้ เอเมนประการที่3นะครับคือความรักที่ให้เกียรติกันความรักที่แท้จริงที่ทำให้เราเข้มแข็งนะครับคือ 1. ความรักที่ถูกต้อง 2. ความรักที่อดทนและ3ความรักที่ให้เกียรติกันพระกัมพีมีพูดถึงคำว่าความรักนั้นก็ไม่อิจฉากันไม่อิจฉาไม่อดตัวไม่หยิ่งพย,ยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียวคำเหล่านีนะ้ล้วนบอกถึงการให้เกียรติและการเคารพอีกฝ่ายหนึ่งน้องการให้เกียรติคือการที่เราเห็นคุณค่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่เขาเป็นเราเห็นคุณค่าเขาเรามองเห็นความงดงามที่อยู่ในชีวิตของเขาเราไม่ได้ตัดสินเขาจากภายนอกจากรูปกายภายนอกจากความสามารถจากเงินทองจากตำแหน่งจากชื่อเสียง แต่เราเห็นคุณค่าเขาจากสิ่งที่อยู่ข้างในชื่อของเขาก็คือความเป็นตัวเขาคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นคนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเขานั้นการให้เกียรติกันนจึงเป็นการที่เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาในการเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องตอบสนองความต้องการของเราไม่มองอีกฝ่ายไปที่ระบายอารมณ์เอนไหมครับสามี ที่เราจะไม่มองภรรยาเป็นที่ระบายอารมณ์หงุดหงิดจากที่ทํางานลงกับลูกน้องไม่ได้กลับบ้านมาเห็นภรรยามาลงกับภรรยาอย่างนี้ไม่ั่นถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติภรรยาอย่างที่ควรเป็นลูกต้องให้เกียรติพ่อแม่เด็กสมัยนี้เติบโตขึ้นมาในท่ามกลางสังคมที่มีความก้าวหน้าใช่ไหมเด็กอาจจะรู้อะไรมากกว่าพ่อแม่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติ ถ้าลูกรู้อะไรน้อยกว่าเราเนี่ยเราต้องเป็นห่วงใช่ไหมแต่ลูกรู้อะไรมากกว่าเราเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเด็กจริงต้องตระหนักว่าการที่เขารู้อะไรมากกว่าพ่อเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยที่กําลังเจริญก้าวหน้าแต่การให้เกียรติกันไม่ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้อะไรมากกว่าหรือรู้อะไรน้อยกว่าการศึกษาต่ํากว่าหรือสูงกว่าการให้เกียรติเป็นการที่เรามองไปยังข้างในชีวิตของเขาและให้เกียรติในสิ่งที่ตัวเขาเป็นนั่นคือเขาเป็นพ่อแม่ เป็นภรรยาเป็นสามีผมพบอยู่เสมอว่าห,หลายคนเวลาอยู่กับคนภายนอกครอบครัวอยู่กับคนภายนอกที่ไม่ค่อยสนิทชิดเชือ้อเราจะพูดจาให้เกียรติใช่ไหมเราจะพูดจาให้เกียรติเราจะเคารพเราจะระมัดระวังคําพูดเราจะไม่ต่อว่าเราจะไม่กระโกโหกหักแต่พอมันอยู่กับคนใกล้ตัว สามีภรรยากับลูกกับแฟนกับเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีเราดูเหมือนเราให้เกียรติเขาน้อยลงมองเขาเป็นที่ระบายมองเขาเป็นของตายว่ายัางไงเธอก็ต้องรับฉันให้ได้เพราะว่าเราสนิทกันที่น้องตรงกันข้ามครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเองไหมครับเราไม่เรียกร้องเกียรติจากใครผู้นำในี่ิดจะจัต้องไม่เรียกร้องเกียรติจากสมาชิก พะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกคนต่างมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ไถ่ผู้นำกิจ,จการมากกว่าสมาชิกพระเจ้าไม่ได้รักใครมากกว่าใครพระองค์ทรงรักเราเท่ากันและพระองค์ทรงปราถนาให้เราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่เป็นนายจ้างด้วยนะครับคนที่เป็นนายจ้างนี่ที่ทางานท่านก็ควรจะให้เกียรติลูกจ้างให้เกียรติทีมงานของท่านด้วยผมพบหลายคนเลยนะที่ เขาเป็นหัวหน้างานเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นนายจ้างเนี่ยบางทีเขาให้เกียรติลูกน้องน้อยเกินไปให้เกียรติคนน้อยเกินไปโดยทีย่บางคนมองว่าถ้าไปให้เกียรติลูกจ้างที่ตำแหน่งต่ำกว่าเนี่ยเขาจะเสียความน่านับถือแต่จริงแล้วตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามยิ่งเราให้เกียรติใครมากเรายิ่งได้รับเกียรติกลับคืนมามากเวลา เวลาเราไปจอดรถนี่รอพอโบกให้เราเคยกล่าวขอบคุณเขาบ้างไหมที่เขาเออเขาช่วยดูแลให้เราขอบคุณครับขอบคุณครับนะหรือเวลาเราขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยจ่ายตังค่าแท็กซี่เนี่ย บางทีผมก็ติดนะผมก็ขอขอ,ขอบคุณครับให้ตางขอบคุณครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะไอ้ทนเราลงท้ายนั่ขอบคุณใครนะเขาก็ให้ทางไปขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบแล้วก็ผมก็ลงไปว่าเออเราก็ติดในการที่เราจะขอบคุณคนอื่นดีกไหมเราให้เกียรติคนมันไม่มีอะไรเสียหายไม่รู้ว่าจริงไหมยิ่งเราให้เกียรติคนอื่นมากนั่นมันสะท้อนว่าเรารู้จักคุณค่าของพระเจ้าประสงค์อยู่ในชีวิตของเราทุกคนนะครับขอบคุณเด็กได้ไหม พี่น้องขอบคุณเด็กได้ไหมครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดขอบใจนะมันนี้เป็นส่วนตัวนะเพราะมีผมมีคาสอนว่าถ้าเด็กกว่าให้ใช้ขอบใจผู้ใหญ่ให้ใช้ขอบคุณรู้สึกทําไมต้องแบ่งด้วยนะว่าเด็กขอบใจผู้ใหญ่ขอบคุณทําไมต้องแบ่งแบ่งชั้นด้วยนะผมก็เลยชอบขอบคุณอย่างเดียวเลยเด็กผมก็ขอบคุณเขาผมขอบคุณลูกด้วยนะขอบคุณขอบคุณลูกด้วยขอบคุณภรรยาขอบคุณเด็กขอบคุณหมดเลยใช้คําเดียวพอละ ไม่ต้องมีจับเธอฉันขอบใจอะไรกับเธอกับคุณต้ขอบคุณอะไรเราต้องตระหนักนะว่าพระเจ้าทรงมองเราเท่าๆกันนะครับยากดีมีจนสูงต่ําดําขาวทุกคนเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นก้อนดินที่พระเจ้าระบายลมหายใจให้งั้นให้เราเริ่มต้นในการที่จะมีความรักอันแท้จริงก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันสวัสดีกันดีไหมครับเวลาเราพบกันเนี่ยสวัสดีครับเคารพกัน ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายมาสวัสดีทักทายเราแล้วก็สวัสดีครับนะคนที่เป็นอ่อนอาวุโสกว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่แม้เราจะไม่รู้จักชื่อนะแต่เราเห็นหน้าเขาเงยหน้ามาสบตาก,กันก็สวัสดีครับยกมือไหว้ได้ไม่ต้องรอให้รู้จักกันก่อนก็ได้เอไหมครับเดินผ่านกันในโบสถ์ทักทายกันให้เกียรติกันนะผู้ชายให้เกียรติสตรี ยกเต้าอ้มาให้ไม่ใช่บอกว่าเธอก็มีแขนเธอแข็งแรงก,กว่าฉันอีกเธอดูบุกปึนกว่าฉันซะอีกอะไรเงนี้ผู้ชายก็ดูแลสตรีเองไหมครับผู้ชายที่เป็นโสดนะถ้าอยากจะมีอนาคตที่รุ่งเรืองนะฮะ <c oughs> เราต้องรู้จักให้เกียรติสุภาพสตรีไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอกว่าเรานะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นบางคนสตรีบางคนเข้มแข็งกว่าเราซะอีกดูอย่างตัวอย่างคุณแม่่นก็ได้้อยให้คุณพ่อทำหนึง่งเพราะอาจจะอาจจะหงุดหงิด ทำอะไรลูกก็ได้หมดหงิดทําไม่ได้ก็ได้แต่เราให้เกียรติสตรีเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงตั้งให้เราต้องให้เกียรติเขาและดูแลเขาเหมือนพระพสั่งใช่ไหมสามีจงรักภรรยาดูแลภรรยาอย่างดีนะครับภรรยาก็ให้เกียรติสามีดูแลกันและกันด้วยความรักของพระเจ้านะให้เกียรติกันและกันนะครับเอบนปัะหาที่3นะครับประกาที่4ี่นะครับ ความรักอันแท้จริงนะครับที่จะนําให้เราเข้มแข็งในการใช้ชีวิตก็คือความรักที่ให้อภัยกันความรักที่ให้อภัยกันนะครับในพระคัมภีร์ในสีน่ข้อนี้เราเห็นคําว่าไม่ช่างจดจําความผิดไม่ช่างจดจําความผิดการให้อภัยกันเป็นเรื่องสําคัญหมครับในยุคสมัยนี้สําคัญมากนะฮะ ปัญหาสังคมที่เราเห็นตามนาสืสุดพี่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการไม่แหอภัยกันใช่ไหมล่าสุดมีข่าววัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดติดไฟแดงไม่รู้จักกันเลยนะฮะมองหน้ากันนิดนึงมีเรื่องกันละฆ่ากันตายเลยไม่รู้จักกันเลยนะฮะไม่มีเรื่องกันด้วยไม่ได้คู่อริกันเลยนะฮะแต่พอดีจอดไฟแดงติดอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ไม่รู้โกรธเคืองกัน กดไปกดกันมาแล้วก็ฆ่ากันนะันั้นการให้อภัยจึงเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติให้กับโลกนี้แล้วลงมาถึงในครอบครัวด้วยในระดับกลุ่มย่อยหรือในคิดจกักรในหมู่เพื่อนที่ให้อภัยกันนะเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแก้แค้นกันใช่ไหมแก้แค้นเอาคืนไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างแค้นนี้ต้องชำระแค้นฝังหุน่น เธอทำชั้นหนึ่งชั้นทำเธอตอบห้าอย่างเงี้ยละครก็จะมีแต่การแก้แค้นใช่ไหมอาฆาตพิศวาสอาฆาตอะไรเงี้ยม่รุ้หนังอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีแต่การแก้แค้นเอาคืนกันอาฆาตพยาบาทจองร้านจองเวรกันชั่วพบกี่พบก็จะจองเวรเธอไปอะไรเงี้ยเราเหมือนถูกปลูกฝังให้ให้อยู่ในความลื่นเลิงบันเทิงกับการแก้แค้นดูหนังจีนก็แก้แค้น กลายเป็นว่าความบันเทิงการแก้แค้นเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งดูหนังอะไรไปก็รู้สึกว่าพระเอกก็ต้องไปแก้แค้นการแก้แค้นจึงเป็น,ป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 นวิถีของพระเอกวิถีของคนคนจะตอนจบแล้วสำเร็จคือไปแก้แค้นสำเร็จงั้นการแก้แค้นหนึ่เหมือนถูกปลูกฝังให้กลายเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ได้อย่างแพร่หลายและเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่เป็นวิถีพระเจ้า วิธีของพระเจ้าคือการให้อภัยให้อภัยที่น้องคําว่าไม่จดไม่ช่างจดจําความผิดนะครับไม่ได้แปลว่าเรากลายเป็นคนขี้ลืมนะฮะหรือกลายเป็นคนอัลไซเมอร์แล้วก็หรือเรากลายเป็นคนที่ไม่เรียนรู้จากความผิดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้แปลแบบนั้นในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําที่ดีมาก NAB ใช้คําว่า keep no record of wrongs ก็คือไม่ไม่มาบันทึกความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ลืมนะฮะแต่ไม่ได้คลิปเรคคอร์ดอะที่น้องเคยคลิปเรคคอร์ดใครไหมเธอทำอย่างนี้อีกแล้วนะประโยชน์อย่างเงี้ยเริ่มคลิปเรคคอร์ดแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วนี่ทำอย่างนี้ประจำเลยนะเนี่ยเอาละแสดงว่ามีเรคคอร์ดเก่าอยู่ใช่ไหมเลยมีเขาประจำมาพ่วงละเป็นคำวิเศษต่อท้ายใช่ไหม ขยายความนี่มันครั้งที่ห้าแล้วนะเนี่ยเอาละแสดงว่ามีเรคคอร์ดเดือนที่แล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมนี่แสดงว่าโอ้โหจำมาเป็นเดือนๆเ,เลยนะฮะปีที่แล้วก็อย่างเงี้ยเธอขี้ลืมยัางไงาปีที่แล้วเธอก็ลืมปีนี้เธอก็ลืมอย่างเงี้ยแสดงว่าเหมือนกับเรามีความจดจำอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันกลายเป็นบาดแผลที่เราไม่สลัดมันออกไปอ่ะแล้วพอเราถูกกระตุ้นมันก็ขึ้นมาอีก เล็กคอร์ดเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมาใครเป็นคนที่เสียหายจากการจดจําความผิดครับตัวเราเองตัวเราเองอีกฝ่ายอาจจะลืมไปแล้วก็แล้วเคย่าเคยทําอะไรไปตัวเราจําได้แล้วเราก็จํามันตลอดเวลาจําตลอดจนกระทั่งเหมือนเราทิมแทนตัวเองด้วยความผิดที่คนอื่นทํากับเราคนทําเขาลืมไปหมดแล้วแต่ตัวเราต้องหาที่ยังคงทิมตัวเองว่าเนี่ย เธอทำกับฉันมาซึ่งมันผ่านมาแล้วอาจจะหลายปีแต่เพราะเราจดจําเราไม่ได้ให้อภัยสิ่งนั้นมันก็กลับมาทําร้ายชีวิตของเราที่น้องการให้อภัยนะครับมันอาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขอดีตที่เต็มไปได้วยความทุกข์ได้นะครับแต่มันสามารถสร้างปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปได้วยความสุขได้ที่น้องอาจจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่คนอื่นทากับท่านด้วยความเจ็บปวด หรือมีความทุกข์ใจหรือมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างท่านอาจจะก,กลับไปแก้ไขมันไม่ได้แต่ท่านสามารถสร้างวันนี้และวันหน้าที่มีความสุขได้ด้วยการให้อภัยการให้อภัยจึงเกี่ยวข้องกับความถ่อมใจที่ตัวเราต้องถ่อมใจลงและให้อภัยเขาในปี1นึนะครับก็ประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์น่าสะพึงกลัวหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะ ว่ามีเรือขนาดใหญ่เรือด่วนแสขนาดใหญ่สองลำนะครับแล่นชนกันในทะเลดำห่างจากชายฝั่งรัสเซียที่มีแต่น้ำแข็งหนาวเหน็บเนี่ยแล่นชนกันดื้อๆเลยนะฮะขนาดใหญ่มีคนตายไปหลายร้อยคนเพราะว่าจมลงในแผ่นน้ำที่มีแต่น้ำแข็งพอข่าวการสูญเสียที่เลวร้วายนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการพยายามสืบสวนว่าเกิดขึ้นได้ยังไง ทำไมเรือขนาดใหญ่สองลำอยู่ๆก็มาวิ่งชนกันทะเลเออจะก,กว้างใหญ่ทำไมมาวิ่งชนกันดือๆอ,อย่างนี้ได้และการสอบสวนก็พบกับความจริงที่น่าตกใจไปกว่าคือว่าสาเหตุหลักไม่ได้เกิดจากเรดาร์ผิดปกติไม่ได้เกิดจากหมอกที่ลงหนาที่ทําให้มองไม่เห็นกันนะครแต่ปัญหาเกิดจากความดื้อรั้นของมนุษย์ล้วนๆเขาบอกว่ากับตันเรือทั้งสองลำเนี่ยต่างก็รับรู้ว่า เลือย่าลำกำลังวิ่งเข้ามาในเส้นทางเดียวกันทั้ง2ฝ่ายต่างรับรู้แต่ปรากฏว่าไม่มีลำไหนที่จะยอมหักหลบก่อนเลยไม่มีลำไหนที่จะยอมที่จะเป็นฝ่ายหลบให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีลำไหนที่จะยอมที่จะบอกว่าฉันจะหลบให้คุณคุณแล่นผ่านไปในเส้นทางของคุณได้ทั้งสองฝ่ายต่างถือทิฐิและความหยิ่งผยองของการที่ฉันเป็นเรือลำใหญ่แล้วก็ไม่ยอมหลบให้กัน จนในที่สุดกว่าที่เขาจะรู้ว่าควรจะหลบได้แล้วเนี่ยมันก็สายไปซะแล้วเรือสองลำนี้ก็พุ่งชนกันและเกิดความสูญเสียหลายร้อยคนต้องตายเพราะว่าไม่มีฝ่ายใดที่ยอมที่จะถอยหรือยอมที่จะหลบให้อีกฝ่ายหนึ่งพี่น้องชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าอยู่ในความผิดจนมันกลายเป็นคำว,ว่าสายไปซะแล้วอย่าอยู่ในความขมขื่นใจที่เรา รับมาจากอดีตจนผ่านเวลาไปจนวันหนึ่งมันกัดกินตัวเราจนกลายเป็นคำว่าเราสายไปสแล้ที่เราจะหรือฟื้นจิตใจเราหรือเมื่อใดก็ตามที่เราทําความผิดกับพระเจ้าเราทําความผิดบาปกับพระเจ้าก็อย่าปล่อยให้ใจเราแช่อยู่ในความหยิ่งพยองจนเราไม่ได้ขอการอภัยจากพระเจ้าไม่ได้เข้าไปขอการยกโทษและขอการคืนดีจากพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทรงโปรด พร้อมที่จะให้อภัยเราอยู่เสมอพระเจ้าต้องการที่จะให้เราได้กลับเข้ามาอยู่ในวิถีทางของการคืนดีกับพระเจ้าด้วยการให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัยท่านอยู่เสมอในหนึ่งยอห์นที่หนึ่งข้อ9ได้บอกเราบอกว่าถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระเจ้าผู้ทรงสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการารทำทั้งสิน้นที่น้อง เราทุกคนต่างมีความบกพร่องหรือมีความผิดบางอย่างแต่พระเจ้าบอกเราวันในเช้านี้ว่าพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยชื่อของท่านเอเมนไหมครับพร้อมที่จะให้ท่านได้เริ่มต้นด้วยความรักอันแท้จริงของพระเจ้าด้วยการให้อภัยและว,วันนี้ขอให้เราได้ให้อภัยกับเพื่อนของเราด้วยกับคนในครอบครัวเราคนที่เคยทําร้ายเรามาในอดีตปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นอดีตและเราให้อภัยเขาและให้พระเจ้าทรงปลดปล่อยท่านจากพันธนาการเหล่านั้น ประการที่5นะครับสุดท้ายความรักที่แท้จริงที่ทําให้เรามีความเข้มแข็งก็คือความรักที่เชื่อในส่วนดีความรักที่เชื่อในส่วนดีนะครับพระกัมพีได้มีการใช้คําว่าให้เราเชื่ออยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอต่อตัวเขาเราเชื่อในชีวิตของเขาแล้วเรามีความหวังในชีวิตของเขาอยู่เสมอด้วยที่น้องความความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของ ใครบางคนนะครับไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปในชื่อของเขาอดีตที่เขาเคยทำมาไม่สามารถกำหนดปัจจุบันและอนาคตของชีวิตเขาได้คนที่เคยอยู่ในคุกในตารางไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องกลายเป็นคนเลวร้ายเมื่อเขาออกมาจากคุกตารางแล้วแต่สังคมที่เป็นสังคมที่มักจะยัดเยียดให้ตัวเขาต้องเป็นอย่างที่อดีตเขาเคยเป็น ยัดเยียดเขาว่าถ้าคุณเคยเป็นคนเลวรายย้ายยังไงคุณก็คงเลวร้ยอย่างนั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้เราจึงเห็นปรากฏการณ์ว่าคนที่ทําความผิดมาชดใช้ความผิดในคุกในตารางพอออกมาก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าสังคมไม่ได้เชื่อในส่วนดีของเขาสังคมไม่ได้มองเห็นและไม่ได้มีความหวังว่าเขาจะดีขึ้นได้จริงทําไมคนติดยาลูกติดยาแล้วหาย และบางทีไปเสพใหม่เพราะพอ่อแม่อาจจะบอกว่ายัางย่งแกเหรอจะเลิกได้ประโยคง่ายๆแบบนี้ก็เป็นการผลักลูกให้กลับไปจุดเดิมยังคุณเหรอจะทําได้จะจะทำได,ำได้ไม่เชื่อเท่านี้ครอบครัวก็แตกกันเหมือนเดิมพี่น้องประโยคที่บอกความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อเขาเราไม่มีความหวังในชื่อของเขาเนี่ยนั่นคือการทําลายความผูกพันทําลายครอบครัว ทำลายความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนได้อย่างดีทีเดียวพี่น้องความความรักที่แท้คือการที่เรามอบโอกาสใหม่ให้คนที่เรารักเห็นไ,ไหมครับทุกคนจึงมีสิทธิ์ได้รับโอกาสที่สองเสมอเมื่ออยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องความรักของพระเจ้าพระลงมอบโอกาสที่สองให้กับท่านเสมอไม่ว่าท่านจะทำอะไรมาในอดีตนะครับทำความผิดบาปยังไงเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ,จ้าทรง ว้เพื่อจะม้การเขียนเพื่อมอบโอกาสใหม่ให้เราเสมอและทุกครั้งที่เราทําความผิดแม้เราอยู่ในทางพระเจ้าแล้วและทุกครั้งเมื่อเรากลับใจใหม่สารภาพความผิดบาปพระองค์ก็จะให้โอกาสครั้งใหม่กับเราเสมอที่น้องพ่อคุณพระเจ้าก็เหยียดยาวพระเจ้าต้องการที่จะช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นและพระองค์ทรงมองเห็นในส่วนดีของเราและทรงเชื่อในตัวของเราด้วย ไม่นานนี้ผมได้เห็นข้อความหนึ่งบทบทความหนึ่งนะฮะซึ่งก็ดีมากเลยเขาบอกว่าหน้าที่ของผู้เลี้ยงนะฮะหน้าที่ของผู้เลี้ยงหน้าที่ของผู้นําในกิจจักรหรือผู้เลี้ยงหนี่ยหรือหรือพ่อแม่ก็ตามเนี่ยหน้าที่ของท่านไม่ใช่ไปการไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาหน้าที่ของท่านคือรักเขาเพราะการเปลี่ยนแปลงมาจากพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขามาจากฤทธิเดชของพระเจ้าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันท่านเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้หรอกท่านไม่ได้มีกําลังวิเศษในการไปเปลี่ยนแป,แปลงอะไรเขาได้หน้าที่ของท่านคือรักเขาเห็นคุณค่าเขาเชื่อมั่นในเขาเชื่อในส่วนดีของเขามองให้เห็นถึงชีวิตที่อยู่ข้างในเขามองให้เห็นต้นไม้ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในมเมล็ดมเมล็ดเดียว มองให้เห็นดอกไม้ต้นไม้ที่สวยงามภายใต้มเมล็ดที่มันยังเป็นแค่ก้อนดำๆท่านต้องมองให้เห็นและรักเขานี่คือหน้าที่ที่พระเจ้าทรงวางไว้นี่คือความรักที่พระเจ้าทรงตั้งไว้พระองค์ทรงมองเห็นท่านในส่วนดีของท่านแม้ท่านอาจจะยังไม่ดีเลยในวันนี้แม้เราไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าทรงมองเห็นจิตใจภายในใท่านและนั่นคือความเพียงพอและพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชื่อของเราเมื่อเรารักกันและกัน น้องวันนี้ขอให้เรารักกันและกันในไหมหมครับขอให้เรารักกันและกันความรักทั้ง5นี้ที่ได้พูดมาสักครู่นี้นะครับจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะไม่มีพลังจริงถ้าปราศจากอุ้มมือคือพระเยซูคริสต์ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้ที่กําหนดความรักและไม่ได้ช่วยเราให้มีกําลังเราอาจจะยังไม่สามารถรักใครได้อย่างนั้นเลยแต่เพราะพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงวายมาบนไม้กางเขนพระเยซูทรงอยู่ในชีวิตของเราเราจึงสามารถที่จะ ให้เก่งก,กันและกันได้เราจึงสามารถที่จะอดทนต่อก,กันและกันได้เราจึงสามารถที่จะยืนอยู่ในความถูกต้องรักษาความชอบธรรมได้เราจึงสามารถที่จะเชื่อในส่วนดีของกันและกันได้เราจึงสามารถที่จะมองเห็นในส่วนดีของอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วก็ให้อาภัยเขาได้พี่น้องขอให้พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางความรักของท่านเองไหมครับเหมือนมือที่มีนิ้วทั้งหและมีอุ้งมือเป็นผู้ที่เชื่อม นิ้วทั้งห้านี้วไว้ด้ยวยกันขอพระเจ้าทรงบปดเมตตาให้ความรักของพระองค์ได้อยู่ในใจของเราเสมออยู่ในใจของท่านเสมออยู่ในชีวิตของท่านเสมอแล้วท่านจะรู้ว่าในทางของพระเจ้าความรักอันแท้จริงของพระเจ้าจะนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตของท่านจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านจะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขในใจและความรักอันแท้จริงของพระเจ้านี่แหละ แต่ทำให้ท่านเข้มแข็งในท่ามกลางอุปสรรคปัญหามากมายเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมที่มีเรื่องทำให้ท่านต้องอ่อนแอลงและท้าทายชีวิตของท่านวันนี้ขอให้เราได้มาอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าได้กันในเชา้าวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ